สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนหลังจากที่โตโน่ภาคินได้ทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโค้งเพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนจังหวัดนครพนมและจังหวัดท่าแขกของประเทศลาวสำเร็จและได้รับกระแสชื่นชมเป็นอย่างมากซึ่งขณะนี้ยอดเงินบริจาค กว่า68ล้านบาทแล้วล่าสุดโตโน่ภาคินก็ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับโครงการรู้สึกซึ้งใจเป็นอย่างมากจนไม่รู้จะตอบแทนน้ำใจของทุกคนอย่างไรเจ้าตัวจึงตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามความเชื่อและประเพณีซึ่งได้วางแผนไว้ว่าจะบวชในปีหน้าหลังจากเคลียร์คิวงานต่างๆแล้วโดยได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าการตัดสินใจนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อกันระหว่างไทยลาวนะครับผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายหาคำไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักความสามัคคีความมีน้ำใจที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งโขงในครั้งนี้อีกไม่กี่วันเราจะปิดรับบริจาคแล้วสำหรับ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ยอดบริจาคที่ทุกคนช่วยกันลงมือทำมันเกินเป้าหมายไปมากความดีงามของน้ำใจที่ทุกคนมีให้คนไทยคนลาวทั้งสองฝั่งโค้งที่นครพนมท่าแขกในครั้งนี้ผมขอตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญาศรีสัตนคราชและพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้วตั้งใจจะบวชที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเองเป็นการตอบแทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วยแต่คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเพราะต้องทำงานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับไว้แล้วให้เสร็จสิ้นก่อนรวมถึงการประชุมกับคุณหมอคุณพยาบาลทั้งสองฝั่งโค้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะได้รับในการซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้